สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอ็ดชาแนลที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับวันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับในภาคกลางนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ร้อยละ80เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยเราเริ่มจากภาคเหนือครับเขื่อนภูมิพลวันนี้ 54% ครับเขื่อนสิริกิติ์ 46%เขื่อนแม่งัด 39% เขื่อนกิ่วลม 79% เขื่อนแม่วง 25% เขื่อนกิ่วคอหมา 67% เขื่อนขะแวน้อย 99% และเขื่อนแม่มอก 103% ครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนลำปาว 57% เขื่อนลำตะคอง 96% เขื่อนลำพระเพลิง 97% เขื่อนน้ำอูล 63%เขื่อนอุบลรัตน์ 97% เขื่อนสิรินธร 85% เขื่อนจุฬาภรณ์ 98% เขื่อนห้วยหลวง 58% เขื่อนลำนางรอง 89% เขื่อนมูลบน 99% เขื่อนน้ำพุง 55% และเขื่อนลำแซะ 96% ครับมาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคกลางกันบ้างครับท่านผู้ชมเริ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับวันนี้ 103% ครับเขื่อนกระเสียว 102% เขื่อนทับสะเหลา 106% ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยานะครับระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.15 ระดับน้ำท้ายเขื่อน 15.64 ครับมาที่ภาคตะวันตกนะครับมี2เขื่อนนะครับเขื่อนศรีนครินทร์ 85% และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 84% ครับมาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกกันครับเขื่อนบางพระ 81% เขื่อนหนองปลาไหล 109% เขื่อนคลองสียัด 57% เขื่อนขุนด่านประการชน 100% เขื่อนประแส 95% เขื่อนนฤบดินทร์จินดา 108% ครับมาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคใต้นะครับเขื่อนแก่งกระจาน 81% เขื่อนปราณบุรี 80% เขื่อนราชประภา 75% และเขื่อนบางลาง 49% ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและรับฟังจ่าเอ๋ Channel นะครับจนจบคลิปฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จ่าเอ๋ Channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจ่าเอ๋ Channel นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ